ทรงดำปวงสัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอานสาธุมารักษาโลกให้รุ่งเรืองร่ำรวยอายุยืนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยพวกเราต้องรวมเสียงวัดแข่งครับด้วยกันกันผู้ครับในลำดับต่อไปนะครับขอจากอนุญาตหลวงปู่นะครับให้ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิสุทธิ์การุณนะครับมอบให้ตัวแทนคือคุณพินมิตรธรรมเกียรตินะครับน้อมถวายปัจจัย 200,000 บาทครับหลวงปู่ครับขอเรียนเป็นตัวแทนครับสาธุโดยผ่านกศ.นนทบุรีคุณภาคภูมิเรืองดิษฐ์นะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับและขณะเดียวกันนะครับมีกลุ่มเยาวชนนะครับจากลพบุรีกศน.ที่ช่วยร่วมหารายชื่อหลวงปู่ถวายรายชื่อร่วมถวายประมาณ 4,000 รายชื่ออาจารย์นิมิตรเลยครับเยาวชนกศน.นะครับที่ร่วมนะครับขอเชิญตัวแทนครับมาร่วมนี่คือแรงจิตแรงใจนะครับขอเชิญครับก่อนที่หลวงปู่จะได้แจกประทานครับขอเสียงปรบมือให้เยาวชนลพบุรีครับที่ร่วมเป็นแรงจิตแรงใจนะครับในการช่วยกันทำงานในวันนี้ครับส่วนพี่น้องท่านใดนะครับหลังจากหิวเสร็จแล้วมีก๋วยเตี๋ยวนะครับที่โรงครัวไว้บริการนะครับหลังจากเสร็จแล้วไปร่วมรับประทานนะครับโฆษณาครับเชิญเลยครับคุณพินนะครับมิตรขจรเกียรตินะครับเป็นตัวแทนมอบปัจจัยถวายหลวงปู่นะครับ 200,000 บาทนะครับจากศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พิสุทธิ์การุณการสุขครับจุดเทียนเอากลับบ้านได้นะครับไปบูชาที่บ้านนะครับขอบคุณนะครับอันดับต่อไปจะเป็นการแจกมหาทานนะครับโดยนะครับจะขออนุญาตนะครับเป็นจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดพระนครตรวจเปิดทางนะครับผมได้เรียงตามจังหวัดนะครับอันดับแรกให้รู้ตัวนะครับจังหวัดอยุธยาสมุทรสาครนนทบุรีลพบุรีปทุมธานีและก็นครปฐมนะครับเมื่ออ่านชื่อเอาเฉพาะจังหวัดที่อ่านก่อนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกนะครับเอาเป็นจังหวัดก่อนนะครับนะครับให้น้องเยาวชนครับที่กลุ่มเยาวชนจากกศน.นะครับโดยการนิมิตและก็ทีมงานนะครับจะร่วมกันอันดับต่อไปนะครับจังหวัดอยุธยายืนขึ้นเลยครับอยุธยาเฉพาะอยุธยายืนขึ้นครับเจ้าหน้าที่ประสานนะครับยืนขึ้นก็ทางหลวงปู่ไม่ต้องนั่งนะครับขึ้นไปรับได้เลยนะครับรอสัญญาณจัดแถวครับ1แถวนะครับน้องไหนครับต่อไปจะเป็นการแจกมหาทานโดยหลวงปู่จะได้สนับนะครับให้กับพี่น้องที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังชมรายการสถานีสื่อธรรมในขณะนี้นะครับพี่น้องกำลังฟังขึ้นสถานีวิทยุสื่อธรรมในขณะนี้นะครับเพื่อความน้อยมีการแจกมหาทานกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางคุณผู้ให้สละแจกมหาทานเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2558ซึ่งได้มีกิจกรรมที่นี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วขอร่วมโฆษณาพี่น้องหลายท่านที่ได้มาร่วมในการดูในครั้งนี้นะครับถ้าพี่น้องกำลังเห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือการแจกมหาทานโดยพี่น้องจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องจังหวัดอยุธยานะครับร่วมเดินทางมากับเราในครับยุทธยาจำนวน74คนนะครับและก็พี่น้องจังหวัดนนทบุรีแล้วก็พี่น้องจากสมุทรสาครพี่น้องจากลพบุรีจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับในขณะนี้ขอให้พี่น้องอยุธยาก่อนนะครับส่วนพี่น้องที่เรานะครับมาร่วมทำบุญตั้งแต่เช้าถือว่าเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมลงนามบุญในการจัดงานของหลวงปู่ในครั้งนี้นะครับYeah.
ครัวนั้นเนี่ยทุกท่านครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสมอบให้กับคนอื่นด้วยกันนะครับครอบครัวทั้งหนึ่งทุกสิ่งวันนี้ก็คิดว่ามีหลายร้อยครอบครัวนะครับที่ได้มาร่วมแจกมหาทานร่วมรับมหาทานจากโรงครัวในครั้งนี้ขอขอบคุณทั้งมาทั้งคุณพี่น้องที่มาร่วมทำโรงทานขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของวัดที่ช่วยดูแลให้กับเราสวยพี่น้องที่ได้มาร่วมงานขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมบุญครั้งนี้นะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจะร่วมอนุโมทนาบุญหรือพี่น้องท่านใดที่ยังพอมีเวลานะครับหลังจากเสร็จการแจกมหาทานแล้วองค์หลวงปู่ก็จะนำพวกเราไปร่วมกันดอกพระข้าวโปกแต่พระโปกข้าวโปกกันเองนะครับซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการดอกพระอะไรก็ได้ค่ะสำหรับญาติธรรมนะคะที่มาจากอยุธยาเมื่อได้รับถุงยาชีพหรือว่าของแจกจากหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปรอที่รถได้เลยนะคะไปรอที่รถได้เลยค่ะอยุธยานะคะได้รับของแจกจากหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปรอที่รถได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะมาฟังธรรมกับหลวงปู่พุทธะอิสระอาทิตย์ที่1แล้วก็อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่4ของเดือนนะคะเดือนนึงมี3ครั้งนะคะถ้าท่านอยากมาฟังธรรมหลวงปู่นะคะอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2แล้วก็อาทิตย์ที่4ของเดือนนะคะก็มาฟังธรรมได้แต่ถ้าท่านใดนะคะอยากมาตรวจรักษาโรคกับหลวงปู่ก็อาทิตย์ที่1และอาทิตย์ที่2นะคะเวลา 7:00 น.มาลงทะเบียนได้เลยค่ะขอบคุณในวันแม่ท่านเราทุกคนนะครับเป็นน้องเล็กถึงแม่ของคนดีคือเสด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและมีความตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อถวายแม่ของเราถวายพ่อหลวงของเราและในเดียวกันเราก็ตั้งใจเพื่อที่จะเป็นลูกที่ดีแก่คุณพ่อคุณแม่ของเราครับวันนี้เป็นวันแม่ท่านเสียงบทเพลงทั้งลมที่เราได้ยินเมื่อตอนแรกจากโทรตาตื่นตาใจในขณะนี้ก็มีหลายคนได้ดังถึงแม่นะครับแล้วก็พร้อมลูกได้มาร่วมงานในวัดอ้อมน้อยในช่วงบรรยากาศวันแม่แห่งชาติประจำวันที่2สิงหาคม2558ครับค่ะสำหรับเพียงนะคะเพียงที่ถือแล้วทำกลับบ้านไปบูชาพระที่บ้านได้เลยนะคะเพียงที่เราถือเมื่อสักครู่นี้นะคะทำกลับไปบูชาที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็ถือเจ้าที่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นพี่น้องของเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกำลังเข้ารับแจกของที่ระลึกนะคะซึ่งคนก็สามารถแม่เขาด้วยปัจจัยจำนวน200 บาทนะคะจากหลวงปู่
ุขและสดใสกราบแม่ที่เหลือแม่แม่มีค่ามากกว่าใครเหลือแม่พระองค์ทั้งหลายและเครื่องแผ่ประทับประคองกราบแม่ที่ตักแม่
ที่ได้นำตามคำนองจบปองดองหาดูอย่าถูดีเมื่อพี่ว่าเจ้าอย่าท้าอารมณ์ต่อชอบพี่ชอบทิ้งไว้อย่าใส่สีแม้เดือดร้อนต่อปากให้มากมีจะลากีจะทำตัวดังเพลงครับพี่ตัวปองที่มาจบทั้งหมดถูได้ทิ้งไว้ทำไมอ่านเพื่อให้พี่น้องได้รับฟังเป็นคติสอนใจก็คือไหมI'm not afraid to die.
หลวงปู่ธรรมนัสสนันท์ไปถูกต้องนั้น
พี่น้องท่านใดที่อยากจะขอร่วมปลูกในกฐินนะครับมาด้วยการนำซองแล้วก็มีนะครับซองกฐินนะฮะกฐินมารับได้ที่ของวัดนะครับซึ่งจะมอบกฐินในเดือนนะครับน้อยพี่น้องประชาชนพี่น้องที่กำลังชมรายการผ่านทางโทรทัศน์หรือพี่น้องที่กำลังฟังรายการที่เป็นอยู่นะครับขอเชิญร่วมงานมอบกฐินสามกิโลแล้วก็น้อยของวิสระนะครับถนนบารายแมนถนนทุกวันคือในแสงจังหวัดนครปฐมในวันที่ที่1พฤศจิกายน2518ที่ตกกับเวลา5เดือน11นะครับในเวลา 10:00 นขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันในครั้งนี้นะครับครับนั่นคืองานบุญนะครับที่ใกล้จะถึงหลังจากที่พระอุษาแล้วเราก็จะร่วมถวายการรับทานตัวทานที่ให้ในเฉพาะการทุกข์ดูกระถิ่นนะครับซึ่งก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่ต้องการจะมาร่วมงานบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญในวันนี้ครับส่วนพี่น้องท่านใดที่จะร่วมเชิญญาติสนิทสหายร่วมงานครั้งนี้ก็สามารถมารับซองเชิญกระถิ่นได้ที่ท่านการนะครับที่ได้มาร่ว
ร่วมกันในครั้งนี้นะครับพี่น้องจากอยุธยาก็ได้เดินทางมาด้วยและพี่น้องอีกหลายจังหวัดนะครับพอได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่ามีการแจกมหาทานก็ได้ร่วมกันในการรับมหาทานครั้งนี้นะครับซึ่งหลวงปู่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับว่าเป็นการกรุณาของหลวงปู่และก็ตามคำสอนแล้วก็น้อยนะครับที่ได้จัดงานนี้ให้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องทั้งหลายครับที่กำลังชมสถานีคลื่นสัตว์ธรรมอยู่และก็พี่น้องที่กำลังฟังนะครับผ่านสถานีวิทยุเป็นสถานีสัตว์ธรรมนะครับภาพที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เสียงที่พี่น้องกำลังฟังอยู่ตอนนี้เป็นรายการนะครับงานนะครับเนื่องในวัน12สิงหาซึ่งเป็นวันแห่งชาติที่เหล่าประชากรชาวไทยนะครับโดยการนำของหลวงปู่พุทธอิสระและคณะสงฆ์วัดคอน้อยมัทนายกประสบวาสิกาและหมวดสุยานุสิตนะครับซึ่งเป็นภาคส่วนของประเทศไทยได้มาร่วมงาน12สิงหาคมแม่งชาติเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีถวายสุดีความใจและองค์เสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ83พรรษาในปีนี้ในนามของประชากรชาวไทยและตั้งจิตตั้งใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชากรชาวไทยตลอดมาและตั้งจิตตั้งใจจะเป็นคนดีของแม่จะเป็นคนดีของประเทศชาติด้วยการร่วมพัฒนาประเทศชาติThank you.
เจนไว้500บาทแล้วมันเป็นอะไรในห้องไม่รู้ได้ป่ะถ้าไม่ได้ขอภัยหมดตัวแต่คิดว่าจะได้คนนี้ลงชื่อเลยคนนี้มันจะทำอะไรแต่ว่าพวกที่มาแจกงานเดี๋ยวอีกหนึ่งบาทได้ตรงนี้ตอนสุดท้ายก็ระบุคำตอบครับคนละหนึ่งรอบนะพี่น้องครับวันนี้หลายคนเมื่อเช้าถามคุณยายว่าคุณยายเวียนเทียนเป็นไงคุณยายทำอย่างนี้เวียนเทียนเป็นหลายรอบคนละหนึ่งรอบนะครับเพื่อพี่น้องเราจะตื่นจะได้มีโอกาสรับทานไปด้วยกันนะหลวงปู่ท่านเมตตานะครับให้ทุกครอบครัวฉะนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องเรานะครับนี่เมื่อวันแม่แห่งชาติวันนี้ที่เราทราบหลวงปู่เราเตรียมให้ประมาณ500ชุดแต่วันนี้มีพี่น้องเรานะครับเดินทางมาจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ตามมาโดยพี่น้องจากจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้มาน่าจะเกินกว่า500ชุด500คนที่มาทานการแจกมาทานหลวงปู่ในครั้งนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องท่านที่เดินทางมาจากไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากกรุงเทพมหานครพี่น้องที่ได้นำคุณแม่นะครับมาร่วมงานในช่วงเช้าและอย่าลืมนะครับช่วงบ่ายก็อย่าลืมแวะไปนะครับประมาณ3โมงกว่าเสร็จจากนี้หลวงปู่ก็นำพวกเราไปหล่อพระนะครับพระนั่งปกปกเก้าปกปกเรียนที่ด้านหน้านะครับเพราะยังสั่งทำสำหรับสินค้าหอมจันทร์วันนี้นะครับพี่น้องลดพิเศษ 20% นะครับผลิตภัณฑ์หอมจันทร์สไตล์เหนือเยื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับวันนี้ติดไม้ติดมือไปคนละนิดคนละหน่อยคนละนับเลยหรือพี่น้องท่านใดนะครับอยากจะได้ข้าวสารดีราคาถูกข้าวสารที่ไม่มีสารพิษนะทานแล้วสุขภาพดีซื้อไปทานเองซื้อไปฝากพี่ฝากน้องติดมือไม้ติดมือไปคนละถุง2ถุงนะครับหรือพี่น้องท่านใดที่สน